จะมารองรำสีผมก็คือตอนนี้มันเป็นแบบเหลืองๆปนชมพูอ่อนที่มันเหลืออยู่เหลืองเนี่ยคือจากการกัดสีผมเมื่อครั้งก่อนและชมพูก็คือจากแว็กชมพูที่เหลืออยู่ก็กลายเป็นประมาณนี้แล้วเมื่อกี้ลองลงสีน้ำเงินแม่สีน้ำเงินลงแค่แบบ2นาทีดูสิดูมันติดเป็นสีเขียวสีฟ้าสีแปลกๆก็จะลองกันดีกว่าอันนั้นตัวเราเองเนาะก็เอ๊ะว่าใครเนี่ยก็จะมาลองลงแม่สีน้ำเงินผสมไฮโดรเจนแล้วก็จะมาดูกันทำอย่างนี้กันเลยนะก็คือเอาครีมหรือว่าครีมรัดผิวโลชั่นอะไรพวกนี้ครีมหรือว่าอะไรนะวัสดีนทารอบเกาะใบหน้าแล้วก็ทาคอทาหูข้างนี้ทายังไงแล้วก็พอกแขนไปเลยแต่วัสดีนเราไม่มีเหมือนจะหมดอ๋ออันนั้นก็ใช้ได้นะแว็กซ์ไม่ใช่แว็กซ์สิพูดผิดอะไรนะอันนั้นก็ใช้ได้อะไรนะใช่แว็กสำหรับใส่ผมของผู้ชายก็ทำใส่ได้เมื่อกี้นี้กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้6%เหมือนกันเราก็ใช้นี้เลยกันอันนี้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรไฮโดรเจน6%ผสมกับแม่สีน้ำเงินแม่สีน้ำเงินเราก็ใส่ไปเป็นทำไมไม่รู้สิกะมั่วอยากเปลี่ยนสีรอดไม่รอดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยย้อมสีทับสีเทาทับอันนี้เหลือจากคราวที่แล้วไฮโดรเจนแล้วก็เอาไปนะมันมีแว็กซ์ของเลฟลอนด้วยกะว่าจะใส่แต่ไม่เป็นไรดีกว่าแล้วก็พอลงครีมรอบกรอบหน้าปุ๊บแล้วก็เอาน้ำคุมหัวไปชุบๆสักหน่อยนึงทำผมให้มันมาโอ๊ยผมนี่คือแบบแห้งมากแล้วเราก็แบ่งผมผมก็ผสมสีมือผสมแล้วก็เดี๋ยวมาลงกันขอเวลาลงก่อนนะก็อันนี้คือสระผมเสร็จแล้วทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีก็แบบเป็นอย่างนี้ก็คือเสื้อสีเทาไปด้วยหน่อยนึงเนาะกับสีฟ้าก็กลายเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเรามาเช็ดให้มันหมาดแล้วมาได้กันเสร็จแล้วเปิ้ลตัวนี้ซิลเมนมา